สวัสดีครับพบกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางปลาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับอ้วนวันนี้มีอะไรเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ชมนะค่อนข้างเยอะมากและด่วนเร็วทันใจมากเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากท่านผู้ชมนะครับรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นเลยครับหลังจากรับชมอย่าลืมนะครับ SMS มาบอกด้วยว่าสัญญาณชัดเจนไหมเสียงเขาเรียกว่าบางครั้งอ่ะมันสม่ำเสมอไหมขาดการหายไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สัญญาณของเน็ตของท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าเน็ตของท่านผู้ชมนั้นอ่ะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัด SMS มาบอกหรือว่าอยากจะสอบถามในการส่วนตัวว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรทะเบียนบ้านนะครับหมายเลขที่บ้านเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้เองถามว่าอ้วนดูชื่อกับนามสกุลได้ไหมได้แต่การที่จะดูชื่อนามสกุลว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยมันใช้ระยะเวลาละเอียดมากถ้าจะดูให้ละเอียดแต่ถ้าดูแบบคร่าวๆเผินๆอย่างเงี้ยบอกได้ท่านผู้ชมแต่ถ้าจะเอาละเอียดและถอดมาเลยว่าตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดนะครับเราถึงต้องเฉลี่ยแบ่งๆกันไปนะครับวันที่22ที่จะถึงนี้ตรงกับวันพุธนะครับศาสนาอิสลามก็จะได้เริ่มเฉลิมฉลองนะครับในวันจุดอีดินอัฎฮาแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับเราเดินทางไปเยี่ยมปะผู้คนหรือว่าเยี่ยมปะญาติพี่น้องในวันนั้นขอให้ทุกๆท่านที่อยู่ในศาสนาอิสลามนั้นมีความสุขความเจริญทุกท่านและผู้ที่เดินทางไปแสวงนะครับไปทำฮัจญ์ได้ว่าที่ว่าไปสวรรค์บนแล้วเดินทางไปทำฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียขอให้ท่านที่เดินไปนะมีสุขภาพแข็งแรงทำภารกิจเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับอย่าให้ดัดขาดตกบกพร่องขอให้สุขภาพแข็งแรงทำอามะนะห์ให้ประสบความสำเร็จอย่างยอดยิ่งทุกคนเลยนะครับและเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเพราะพี่น้องที่รออยู่ทางบ้านก็เป็นห่วงอยู่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์ด้วยนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนที่เราตกลงกันไว้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดหรือว่าอายุก่อนแต่ถ้าผู้ชมบอกว่าอ้วนอย่าบอกได้ไหมตรงนี้เนี่ยถ้าเพราะว่าเป็นออกอากาศไปบางทีแต่ว่าคนที่บ้านฉันก็สงสัยบางทีเขาไม่อยากให้ยุ่งประมาณนั้นเขาไม่อยากให้รู้แล้วเดี๋ยวเกิดไม่สบายใจก็เลยมีการเมื่อเช้านี้เองสำหรับคุณจูนบอกเลยว่าคุณจูนเนี่ยอยากจะรู้ว่าชีวิตฉันเป็นอะไรแต่ดูที่หลังจากที่เราได้สัมผัสและพูดคุยกันแล้วนะคุณจูนเริ่มเลยนะครับคุณจูนนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณจูนเนี่ยทำงานหนักเหนื่อยแต่ผลตอบรับเนี่ยจะได้กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบและคุ้มเหนื่อยด้วยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยขอให้คุณจูนตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถแน่นอนเมื่อลงมือลงแรงลงทำผลตอบรับกลับมาย่อมได้คุ้มเหนื่อยแน่นอนขอให้คุณสนุกสนานกับการทำงานแล้วขอให้คุณจูนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในการที่จะทำมาหากินในการประกอบอาชีพธุรกิจของคุณจูนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพกับผลงานที่ออกมารับรองปีนี้คุณจูนได้อย่างที่คุณจูนต้องการเลยนะครับถูกใจไหมคุณจูนโอเคนะมาท่านที่สองเลยน้องเอของเราเพราะว่าสาเหตุที่เราเริ่มเนี้ยคือบอกท่านผู้ชมว่าเวลาเราน้อยแล้วมันกระชั้นชิดแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอยากทราบหลายๆท่านบางท่านบอกว่าอ้วนเดี๋ยวฉันจะดูเธอนะเธอบอกเลยนะเราก็ต้องมาเฉลี่ยกันอันนี้เลยเริ่มเลยเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยทำไมไม่บอกก่อนทำไมเริ่มเร็วจังเลยบอกเลยให้ทันใจท่านผู้ชมไม่ต้องโอเอมาท่านที่สองเลยสำหรับคุณเอของเรารหัสบัตรประชาชนไม่ใช่ขอโทษดิคือที่ให้มาเนี่ยมีทั้งบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วทุกอย่างแต่อ้วนถอดรหัสเอามาก่อนว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยและเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะสิ้นปีไปเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งใดแล้วเราจะต้องคุกคีกับอะไรอยู่ตรงนี้สำหรับคุณเอของเราปีนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอย่างเราตั้งใจทำงานหว่านพืชหวังผลหว่านเมล็ดผลคือหมายความว่าเราลงมือลงแรงทำงานเราอยากได้ผลตอบรับปีนี้ได้แน่นอนครับรับรองขอให้คุณเนี่ยแสดงฝีมือออกมาเลยไม่ว่าจะทำงานเล็กงานใหญ่ไม่ว่าจะทำงานให้กับเจ้านายอาสาขันอาสาหรือว่าหน้าที่โดยที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยทางอ้อมขอให้คุณแสดงความสามารถและเต็มอย่างความสามารถ
ทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้คุณได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการแน่นอนและคุ้มเหนื่อยด้วยและเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าขาขึ้นของคุณนะครับและยิ่ง4เดือนสุดท้ายของสิ้นปีเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศได้โดยที่ว่าไม่ทันท่านคิดแล้วอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์รอบข้างจากที่เคยมึนตึงมันก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นนะครับคุณมีสิทธิ์อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งก้าวได้นะครับขอให้คุณตั้งใจทำงานและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องการและความวาดฝันเอาไว้ปีนี้คุณได้แน่นอนนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณนบของเรานะครับให้มาทั้งบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดด้วยโอเคคุณนบของเรารหัสถอดออกมาแล้วนะจะเป็นเลข9นะครับบัตรประชาชนเนี่ยจะมีรหัสค่อนข้างที่เขาเรียกว่าตั้งใจคือความคิดความอ่านของคุณคุณเป็นคนที่ตั้งใจคืออยากจะทำอะไรให้เสร็จโดยที่ว่าไม่ต้องมีปัญหาคาราคาซังหรือว่าอยากจะทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายนี่คือบัตรประชาชนแต่อย่าลืมมันจะมีคนคอยเป็นห่วงคุณด้วยนะแต่ด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยชีวิตของคุณในรหัสปีนี้ที่อายุปีนี้ที่สงวนบอกว่าอย่าบอกอายุนะคือพูดง่ายๆว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งในชีวิตที่ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่งของคุณเช่นคุณอาจจะทำอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าขึ้นไปเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเรียนอะไรต่างๆตรงนี้นะจะทำให้คุณเหมือนมีความรู้สึกว่าฉันมาได้เต็มที่ตามที่ฉันต้องการนะและบางครั้งในอนาคตเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะหาอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาเหมือนเป็นถ้าเป็นพูดกันแบบตรงๆแบบว่าอาจจะหาอย่างอื่นเข้ามาสอดแทรกแล้วมาทำงานเสริมเช่นงานอาจจะเป็นงานเสริมงานอดิเรกหรือว่าอาจจะเป็นอะไรของเล่นใหม่ๆของคุณที่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับคุณนะครับและสิ่งที่สำคัญขอให้คุณอย่าเครียดนะครับปีนี้คุณจะเจอปัญหาแล้วคุณจะเครียดบ่อยเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยรีแลกตัวเองให้มากๆนะครับและเป็นปีของการที่ว่าบางครั้งเนี่ยขอให้ชะลอการลงทุนนะเมื่อสักครู่ที่บอกแล้วว่าคุณอาจจะหาของเล่นใหม่ลงทุนใหม่แต่ไปนี้ขอให้คุณตระหนักให้มากๆเพราะโอกาสที่คุณจะได้ไม่คุ้มเสียมันจะมีขอให้คุณรับมือนิดนึงและขอให้คุณผ่านไปก่อนไปสักพักระยะหนึ่งปีเดือนนี้รู้สึกจะเดือนสิงหาเนาะถ้าอยากไม่ผิดสิงหากันยาตุลาพิกาธันวานะครับขอให้สิ้นอยู่ประมาณสักสิ้นกันยานี้ก่อนแล้วก็ก่อนที่คุณจะลงมือทำอะไรลองพิจารณาไต่ตองที่ดีนะครับแล้วมันจะมีถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมี ดาวต่างๆในการขับเคลื่อนนะครับอันนี้มันจะยาวไปก็เอาเป็นว่าขอให้คุณชะลอก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปนะครับเอามาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณแก้ว ปีนี้คุณต้องพยายามระงับอารมณ์สติอารมณ์ของคุณอย่ารุนแรงมากและพยายามอย่าเป็นคนที่เอาอารมณ์ออกหน้าเวลาพูดจาอย่าใส่อารมณ์มากจนเกินไปเพราะคนรอบข้างจะเริ่มเบื่อหน่ายกับตัวเรานะครับและบางครั้งเนี่ยขอให้คุณเนี่ยทำตัวตามสบายชีวิตของคุณเคยเป็นยังไงขอให้ทำเนี่ยไม่ต้องเก็บตัวจนผิดสังเกตและไม่ต้องมีความรู้สึกว่าฉันแบกโลกไว้ทำไมไม่จำเป็นต้องปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคนเราดวงมีขึ้นมีลงนะครับสำหรับคุณแก้วนะครับขอเพียงแค่ว่าคุณอย่าท้อแท้ขอให้คุณตั้งใจสู้เพื่อพลังและความสำเร็จในวันข้างหน้าของคุณถึงแม้ว่าชีวิตวันนี้คุณจะวุ่นวายและจะเจอแต่อุปสรรคขอให้เพียงคำว่าฉันสู้เพื่อตัวฉันเองใช่ไหมที่สู้เพื่อใครสู้เพื่อตัวฉันเองสู้ให้ถึงที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องการมันจะได้ขอเพียงคำว่าอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแล้วอย่ากำความเครียดไว้เย็นในตัวเราเสมอๆมันจะทำให้เราพลาดโอกาสได้นะสำหรับพี่แก้วพี่วันให้กำลังใจขอเพียงคำว่าเดินหน้าสู้เข้าไว้แล้วทุกอย่างมันจะได้เองนะครับไม่มีอะไรที่ว่ามันจะได้มาง่ายโดยที่เราไม่ลงมือลงทำลงมือลงแรงที่จะปฏิบัติและทำมันขึ้นมานะครับอ่ะมาสำหรับคุณอินของเรารหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข5นะครับปีนี้คุณได้ข่าวดีบ่อยคุณอาจจะโชคดีบ่อยๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องของขวัญแล้วก็เรื่องข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยแต่ตรงกันข้ามนะครับคุณกลับไม่มีความสุขเพราะคุณจะรับความวุ่นวายอยู่เสมอๆและอย่างนึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้คุณเนี่ยตั้งเขาเรียกว่า
พร้อมตั้งใจพร้อมรับสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์นะครับแล้วบางครั้งการเดินทางกระทันหันชีวิตของคุณปีนี้รู้สึกจะมีอยู่บ่อยๆนะครับและสำหรับความรักปีนี้คุณจะชดช่วงไฟของความรักไฟของเขาเรียกว่าความต้องการที่อยากจะใช้ชีวิตคู่แบบเขาเรียกว่าแบบเต็มที่อยากคือหมายความว่าต่างคนต่างเอาใจซึ่งกันและกันเข้าใจกันแล้วไปด้วยกันปีนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าหัวใจคุณจะเป็นสีชมพูแล้วซูซ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพร้อมที่จะก้าวเดินกับคนรักของคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับและมีข้อแม้อยู่นิดนึงครับระมัดระวังนะครับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเพราะจนถึงสิ้นปีเลยปีนี้คุณจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้มากนะครับเพราะว่ามันอาจจะแย่และบางครั้งคุณอาจจะต้องติดลบในการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบริหารการใช้เงินดีๆแล้วมันจะโชคดีนะครับขอให้คุณโชคดีนะครับสำหรับคุณอินมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณแจงของเรานะครับปีนี้เป็นปีเขาเรียกว่าคุณแฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเหมือนว่าคุณปีที่แล้วคุณดวงไม่ดีอะไรประมาณนั้นเหมือนมีความรู้สึกชีวิตฉันห่อเหี่ยวแต่ปีนี้คุณมีความสุขว่ามีความสุขมากกับการใช้ชีวิตแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันปีนี้ฉันมีความหมายมากและฉันจะใช้ชีวิตให้ดีอย่างนี้ต่อไปนั่นคือความคิดของคุณคุณอาจจะมีความสุขเขาเรียกว่ามีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆในการที่จะพัฒนาตนเองในการที่จะพัฒนางานขอให้คุณคิดแบบนี้แล้วก็ทำมันให้สำเร็จขึ้นมาให้ได้นะครับและอีกอย่างนึงคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่นะครับเข้าแก๊งใหม่ๆและอาจจะได้ไปร่วมงานกับสิ่งใหม่ๆอาจจะได้รับเชิญเข้าไปร่วมงานเลี้ยงด้วยซ้ำไปและอาจจะได้พบปะผู้คนและลงทุนร่วมแรงร่วมใจในการทำธุรกิจใหม่ๆการปีนี้ขอให้คุณเนี่ยอย่าท้อและอย่าหยุดย่ำอยู่กับที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จเกิดจากมันสมองและความคิดของคุณเกิดจากการสองมือที่คุณลงมือลงแรงทำแล้วเพื่อนก็จะเป็นคอยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอให้คุณโชคดีมากเลยนะครับสำหรับคุณอินอ่ะสัปดาห์นี้ครบถ้วนนะสำหรับวันอายุกับเขาเรียกว่าดูอยากจะทราบว่าปีนี้จะเจออะไรนั้นอันนี้คือเราดูให้แบบคร่าวๆนะครับถ้าจะดูรายละเอียดเลยเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเยอะถ้าอยากสอบถามเป็นการส่วนตัวอ้วนก็โทรศัพท์มาได้065นะครับเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นที่หน้าจอนะครับโทรมาได้อ้วนยินดีตอบทุกสายและรับทุกสายไม่คิดเงินท่านผู้ชมขอเพียงว่าอ้วนมีความรู้สึกว่าสามารถทำให้ท่านผู้ชมมีความสบายใจได้อ้วนก็ยินดีนะครับแล้วก็ช่องทางรับชมตอนนี้นะครับรับชมได้หลายช่องทางอย่าลืมเช่นกันนะครับหลังจากรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ0657545495นะครับก่อนที่ติดเบรกไปขอประชาสัมพันธ์นิดนึงยาน้ำสมุนไพรตางามดีอ้วนรับประทานอยู่เป็นไงหน้าตาอ่อนไหมสุขภาพเป็นไงบ้างดีไหมขวดละ350บาทน้ำตาลขึ้นไป605นะครับอ้วนก็รับประทานอยู่มาเป็นยาน้ำสมุนไพรนะเถาวัลย์เปรียงนะครับคือได้อย.ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมี GPM ของตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างเลยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่เป็นโรคเบาหวานที่ท้อแท้เนี่ยมาทำไมฉันเป็นแบบไม่ลดเลยลองดูนะครับขวดนึง350บาทซื้อ2ขวดนะครับแถมให้1ขวดช่วงโปรโมชั่นโทรมาหาอ้วนได้นะครับรับรองเลยว่าคุณภาพดีมากเพราะว่ากินอยู่ณเวลาตอนนี้หน้าตาสดใสไหมอายุ50ปีแล้วนะครับแต่หน้าตาก็ยังสดใสเพราะกว่าจะอ้วนจะนำมาโฆษณาให้เนี่ยก็คือรับประทานมานานพอสมควรและเบาหวานตอนนี้น้ำตาลอยู่ที่130กว่าเองนะครับ3233เคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้นะครับคือรับประทานคู่กับยาหมอก็ได้ครับเพราะว่าผมจะทำตามที่หมอสั่งเคร่งครัดแล้วผมจะเสริมตรงนี้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมตับม้ามหัวใจของเรามองไม่เห็นเราดูแลสุขภาพเราให้ดีที่สุดอันนี้เป็นยาน้ำสมุนไพรเลยแท้ๆเลยนะครับรับประทานแล้วร่างกายสดชื่นผู้ที่สูงอายุประมาณสัก 55-60 ปีนอนไม่ค่อยหลับดื่มเช้ามาดื่มสักประมาณ 5cc นะครับไม่เยอะมากยานี้จะมีค่อนข้างรสหวานนิดๆรับประทานง่ายหลังจากนั้นกินข้าวได้ตอนเย็นนะครับอีก 5cc ปั๊บเรานอนหลับสบายมากเลยสำหรับผู้สูงอายุเพราะอ้วนก็50ปีแล้วไม่อายที่จะบอกอายุว่า50ปีแล้วเนาะหน้าตาก็ยังสดใสทำตัวเหมือนเด็กเหมือนเด็กเป็นอธิบายยากเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจโทรหาอ้วนได้นะครับที่0657545495ตอนนี้เรามาพักก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้าจะมาตอบเบอร์โทรศัพท์คุณอุ้ยรออยู่ครับตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับเ
คิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่เราลองย้อนไปดูกันคราวนี้รู้หรือยังย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองด้วยการงดเหล้าอย่างน้อย3เดือนเคล็ดลับเลิกเหล้าทำได้ง่ายๆด้วย4ตัวช่วยนี้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหรือเปรี้ยวเพื่อให้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยออกกำลังกายเรียกเหงื่อเบาๆอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเรียกสติกลับมาเวลาที่อยากดื่มอย่าลืมย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองอยากได้ตัวช่วยเพิ่มเติมโทร1413จากสสส.กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนมาป่านะครับช่องทางรับชมหลายช่องทางนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นหลังจากรับชมแล้ว SMS มาบอกด้วยว่าสัญญาณเป็นไงภาพชัดเจนไหมเสียงไปถึงไหมเสียงชัดเจนไหมนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมแล้วก็มีคำติชมมาให้อ้วนบอกว่าขอให้อ้วนเนี่ยพูดช้านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์อันไหนที่แบบว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บขอให้อ้วนจำนิดนึงยินดีมากเลยสำหรับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมเนี้ยอยากทราบถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ยได้เดี๋ยวอ้วนจะย้ำให้นิดนึงปีนี้บางครั้งเนื่องจากว่าบางครั้งที่พูดเร็วไปเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใกล้จะหมดก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาเนี่ย6-7 ท่านเนี่ยได้รับการตอบรับทุกท่านเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าโอ้ยดูซิเมื่อไหร่จะถึงตาฉันอ่ะไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยสำหรับคุณอุ้ยเบอร์โทรศัพท์10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยจะได้44นะครับแต่4ตัวท้าย2456ความหมายของ44เป็นเลขนะครับคือ4กับ4รวมกันถ้าบวกกันแล้วมันจะเป็นราหูก็เรียกว่าเลข8ก็คือแต่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำอะไรจะมีแรงผลักดันของความสำเร็จให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่มีข้อแม้อย่าหลงตัวเองมากนะครับเพราะถ้าหลงตัวเองจนเกินกรอบเขตและออกนอกกรอบไปในทางไม่ดีจะทำให้คุณหลงทางได้ง่ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลและจะกลายเป็นคนที่โมโหง่ายและอารมณ์จะฉุนเฉียวมากอยู่นะครับนี่คือความหมายรวมกันแล้ว44ถ้าเกิดเราหลงในทางที่ดีคือการทำงานหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวมุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จอันนั้นดีแต่ถ้าเราออกนอกกรอบหรือหลุดวงโคจรไปในทางที่ไม่ดีเช่นไปหลงอบายมุขนะหรือว่าไปหลงแสงสีเสียงทำให้คุณหลงทางโอกาสชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างยากและน้อยมากเพราะฉะนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับขอให้คุณหลงในทางที่ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองขอให้คุณคิดทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวอย่าหลงอบายมุขเด็ดขาดนะครับมี2ประเด็นนะอ่ะมาดู4ตัวที่จะสนับสนุนว่าจะทำให้รหัสนี้ส่งเสริมดีขึ้นหรือจะทำให้คุณต้องปรับทัศนคตินะครับเรามาดูความหมายของ2 4นะครับคู่เลขความสุขมิตรสหายที่มีการสนับสนุนและช่วยเหลือจุนเจือกันระหว่างเพื่อนฝูงและระหว่างคนในครอบครัวไม่ว่าคุณจะพูดจาอย่างไรไม่ว่าเช่นขอความช่วยเหลือหรือเสนอนำเสนออะไรต่างๆเพื่อนฝูงคนรอบข้างมิตรสหายจะรับฟังคุณด้วยมีไมตรีจิตที่เป็นบวกนะครับย้ำนะครับจะมีไมตรีจิตที่เจ
มีไมตรีจิตที่เป็นบวกนะครับและชีวิตคุณจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอยู่ตลอดเวลาคือคุณสามารถจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยคุณสามารถตีแปรธาตุเป็นเงินได้เช่นคุณสามารถใช้วาทะมันสมองศิลปะในการพูดทำให้คุณมีความสุขกับการที่จะหาเงินได้ไม่ยากขอให้คุณมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกชนิดใจที่1คุณสามารถจำหน่ายได้ขอให้เป็นเงินได้อย่างไม่ยากแล้วมาดูความหมายของ56 56เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเกี่ยวกับเรื่องความเสียชาหรือว่าจะไม่ค่อยรวดเร็วนั่นคือขอให้คุณปรับสนักคตินิดนึงขอให้คุณลงมือทำด้วยความตั้งใจรวดเร็วและอย่าเฉยแฉะนะครับเพราะมันจะมีรหัสตอนที่ถ้าติดตามว่ามาโดยตลอดจะมีความหมายที่แยกให้แต่ละตัวว่าหมายเลข5คืออะไรหมายเลข6คืออะไรนะครับคือความหมายของ56เนี่ยคือคุณทำอะไรคุณจะสว่างไสวแล้วก็จะทำอะไรแล้วจะมีความสำเร็จเพราะว่าเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายและวงศาคณะคณะญาติของเราเนี่ยจะให้ความสำคัญและสนับสนุนคอยผลักดันเราคอยพยุงเราเหมือนเมื่อเราจะล้มแต่เรามีคนพยุงดันเราไว้นะครับดีไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการทำมาหากินนะครับหรือว่าการประกอบสมาชิกอะไรคุณจะไม่ค่อยมีทางตันบ่อยเพราะจะมีทางออกอยู่เสมอจะมีคนคอยช่วยเหลือชี้แสงสว่างให้คุณในกรณีที่คุณมีปัญหาดีไหมเอ่ยแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณอุ้ยขอให้คุณประสบความสำเร็จและมีข้อแม้อย่างเดียวนะอย่าหลงตัวเองและออกนอกกรอบไปในทางที่ไม่ดีเพราะจะทำให้คุณหลงทางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้วจะทำให้คุณไปไม่ถึงฝั่งและอาจจะแย่ลงได้นะครับยังไงก็ขอให้คุณโชคดีเบอร์นี้บอกได้เลยว่าชัดเจนและดีครับโอเคสำหรับคุณเรนะครับความหมายของคุณเรแล้ว10ตัวรวมกันแล้วคือ29นะแต่4ตัวท้ายคือ3 4 1 5เรามาดูความหมายของ29กันก่อน29คือคู่เลขของความทุกข์ความผิดหวังโดดเดี่ยวแม้พยายามจะไขว่คว้าชื่อเสียงกิตติยศนะครับหรือว่าความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานการทำงานต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไปไม่ถึงดวงดาวมาคือคู่เลขอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีและจะต้องเป็นนะอ้วนย้ำเสมอว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับรหัส29เนี่ยคือทำอะไรก็จะไม่ค่อยถึงปลายฝันที่เราอยากฝันไปถึงจะโดนหักโค่นลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเขาเรียกว่าอีบ่าวช่างยุอีพวกหวังดีจะประสงค์ร้ายพวกนี้คอยยุแยงตะแคงรั่วเรื่องยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันไปก่อนหน้าเราบางครั้งเนี่ยประเภทที่ว่าแบบอยากจะขอบคุณบอกหยุดซะมั่งเหอะบอกโอ้ย 4G ว่าแรงมึงแรงกับ 4G เนี่ยก็ขอร้องเหอะบางครั้งเรื่องบางเรื่องยังไม่ถึงขนาดนั้นมันไปก่อนเราแล้วมันเอาเรื่องเราไปพูดซะเรื่องเยอะมันทำให้เรามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งอีเรื่องประเภทที่ว่าอิจฉาริษยาตาร้อนเนี่ยเราจะเจออยู่เยอะมากอย่างที่บอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครแต่เขามาวุ่นวายกับเราบางครั้งเนี่ยเอาเรื่องของเราไปบางครั้งก็ช่างมันเถอะปล่อยกันบางครั้งต้องแบบประเภทที่ว่าสกัดอารมณ์สกัดกั้นอย่าให้เกิดอารมณ์แล้วคอยตามไปแล้วคิดว่าอภัยให้เขาอภัยให้เขาอภัยให้เขาและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้เราจิตใจเราสงบร่มเย็นอยู่นะสำหรับคุณเองเพราะฉะนั้นระมัดระวังเขาว่าเพื่อนฝูงเนี่ยที่คอยจะทำให้เราเนี่ยก็ระมัดระวังบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ทราบเริ่มไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราเพราะฉะนั้นรหัสนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีเนี่ยลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นอย่างที่อ้วนไหมแล้วบางครั้งเนี่ยเราข้อเสียอีกนิดนึงสำหรับ29บางครั้งเราเหมือนว่าเราไม่อยากฟังคำตักเตือนของใครเหมือนบางคนที่ว่าเราเป็นหัวดื้อหัวรันและอวดดีได้ซ้ำไปนะบางครั้งเนี่ยอาจจะจนหนทางและแย่โดยที่ว่าปากของเราเองพาจนนะครับมาดูความหมายของ34คู่เลขที่ไม่ค่อยชู้จะดีคือบางครั้งเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะต้องใช้ไหวพริบปัญญาปฏิภาณอยู่ตลอดเวลาเหมือนสักครู่ที่อ้วนบอกว่าบางครั้งทำอะไรเนี่ยจะเสียเพราะปากกับอารมณ์นะครับแล้วบางครั้งจะถือดีด้วยซ้ำไปเหมือนคนอวดดีประมาณนี้ทำอะไรจะมีอุปสรรคคอยติดขัดอยู่เสมอตรงนี้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ก็ไม่นานก็จะต้องเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วรหัส3กับ4รวมกันเป็น7เนี่ยนะครับบางครั้งจะถูกสัตว์มีพิษเช่นงูหรือว่าสัตว์ที่แบบเราเลี้ยงเช่นสุนัขอะไรประมาณนี้หรือว่ามีของมีคมที่กัดเราและบางครั้งเราจะเกิดความเครียดเราจะเป็นโรคประสาทไม่ใช่โรคประสาทนะครับคือหมายว่าเราจะเครียดจนมีความรู้สึกว่าประสาทเราตึงมากแล้วบางครั้งเหมือนว่าเราพักผ่อนน้อยนะเราก็จะเริ่มไปกันใหญ่ขอให้คุณเนี่ยพักผ่อนให้มากๆแล้วปล่อยวางให้มากที่สุดนะครับบางครั้งความคิดความอ่านปัญญาของคุณเฉลียวฉลาด
แต่บางครั้งสมองมันเพลียร่างกายไม่ไหวเราก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดแล้วกันนะครับมาดูความหมายของ15เลขของความสำเร็จคู่เลขคุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอเพียงว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยขอให้คุณยึดผู้ใหญ่ไว้มีอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้เพราะผู้หลักผู้ใหญ่กำลังมองคุณอยู่กำลังที่จะหาทางช่วยเหลือคุณอยู่ขอให้คุณเอ่ยปากถ้าคุณไม่เอ่ยปากเขาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรนะครับขอให้คุณมีปัญหาแล้วปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคนในบ้านของเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาผ่านโลกมาก่อนเราแล้วเจอแบบนี้เล่าปัญหาให้เขาฟังเขาอาจจะช่วยเราได้ขอเพียงคำว่าอย่าอวดดีและเย่อหยิ่งเพราะรหัสภาพรวมไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่คิดว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเมียเรื่องแค่นี้ฉันทำได้แต่บางครั้งถ้าเราปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราอาบน้ำร้อนมาก่อนเราพูดง่ายๆเขาอาจจะให้คำแนะนำที่ดีสำหรับเราแล้วเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะรหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสค่อนข้างที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความกระกรุ้มได้ง่ายๆแล้วเกิดความเครียดได้ง่ายรหัสเบอร์โทรศัพท์วันนี้นะครับอ่ะมาดูท่านต่อไปเลยสำหรับคุณเหมียวของเรา10ตัวรวมกันคือ61นะครับแต่4ตัวท้ายคือ4055ความหมายของ61เขาเรียกว่าคู่เลขของหญิงยะโสธรนงคือเป็นคนสองบุคลิกพูดง่ายๆบางครั้งเนี่ยอารมณ์อ่อนไหวบางครั้งก็อารมณ์เข้มแข็งบางครั้งก็เหมือนอยากอยู่คนเดียวบางครั้งก็อยากจะสนุกสนานนะบางครั้งจะปล่อยจิตใจไปให้แบบคล้อยตามในสิ่งที่ว่ายั่วยุอารมณ์ของเราตรงนี้นะครับขอเพียงแค่ว่าอย่าถลำลึกลงไปมากเกินกว่าที่เราจะควบคุมจิตใจเราได้มันจะทำให้เราจากหนักก็เป็นเบาเพราะว่ารหัสนี้จะทำให้คุณเกิดความทุกข์ได้ง่ายเจ็บไข้ได้ป่วยและเรื้อรังนะครับและถ้าเกิดคุณเหมียวน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะขอให้คุณระมัดระวังเพศตรงข้ามจะทำให้คุณเนี่ยได้รับการสูญเสียชื่อเสียงนิดนึงจะทำให้เสียชื่อเสียงได้ง่ายนะครับและความสำเร็จเกิดจากการกระทำของคุณที่ต้องเหน็ดเหนื่อยหลังจากคุณประสบความสำเร็จมันจะมีที่ตามมาคือข้อเสียคือสุขภาพคุณจะไม่ค่อยดีนะครับอ่ะมาดูความหมาย40ความหมายของ40เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวการสามารถที่จะมีปฏิภาณไหวพริบคือความสามารถของคุณเลยจะใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญาของคุณเนี่ยในการที่จะพูดโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือคุณและสามารถคุณเขาเรียกว่าคุณสามารถเอาไหวพริบปัญญาของคุณเนี่ยสามารถที่จะสรรหารายได้หรือประกอบสมาอาชีพของคุณด้วยปากและสมองของคุณนะครับเพราะรหัส40จะไปเกี่ยวข้องกันแบบนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญขอให้คุณอย่าประมาทนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณทำอะไรแล้วโดยที่มานามัดระวังจะส่งผลร้ายมาหาคุณที่หลังอย่างไม่คาดคิดและบางครั้งอารมณ์คุณก็จะพาไปด้วยเข้าตำราที่ว่าสร้างศัตรูเพราะปากของคุณเองนะครับมาดูความหมายของ55นะครับ55เลขของความสดใสรุ่งโรจน์ที่ทำให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างแบบเขาเรียกว่าอย่างที่ตัวเองต้องการคุณวางหมากไว้แบบไหนคุณอยากต้องการเดินทางแบบไหนสิ่งนั้นจะทำให้คุณได้อย่างที่คุณปรารถนาสมปรารถนาและคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเช่นคุณอยากจะขยิบขยืมหรือว่าไม่มีเงินลงทุนในการทำมาหากินคุณลองเอ่ยปากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เสมอขอเพียงว่าให้คุณเอ่ยปากนะครับเพราะโดยทั้งมวลแล้วเนี่ยขอให้คุณมีสติอย่างมากๆทำอะไรต้องมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับคุณก้องของเรานะครับสำหรับคุณก้องนะครับคุณก้อง10ตัวรวมกันแล้วจะได้59นะครับ4ตัวท้ายคือ5745นะครับความหมาย5745 4ตัวท้ายจะสนับสนุนหรือจะตัวทำให้แบบชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามาดูตัว10ตัวรวมกันก่อนความหมายของ59เขาเรียกว่าคู่เลขอนุรักษ์นิยมที่มีพลังอำนาจและมีสังสิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณและคุณมีลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าวันนี้คุณจะเป็นอย่างไรบางครั้งเนี่ยคุณต้องเชื่อภายในจิตใจและความรู้สึกของคุณอย่าเชื่อคนอื่นเพราะคุณมีลางสังหรณ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองชีวิตคุณขอให้คุณใช้ชีวิตที่ดีอยู่ในทํานองคลองธรรมอยู่ในศีลธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองและผลักดันให้คุณ
ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพที่คุณประกอบขอให้คุณประกอบอาชีพโดยที่สุจริตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วถ้าคุณได้ทำมาหากินและได้คบค้ากับชาวต่างชาติด้วยแล้วยิ่งสนับสนุนทำให้คุณประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพนั้นได้อย่างไม่ยากและไม่ค่อยจะเหนื่อยเท่าที่ควรโดยที่มันไม่ยากนะครับและจะต้องทำธุรกิจด้วยความยุติธรรมไม่เอาเปรียบเขาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลักดันคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากอ่ะมาดูตัว4ตัวสุดท้ายจะทำตัวนั้นให้สำเร็จโดยเร็วหรือว่าจะทำให้แบบมีปัญหาความหมายของเลข75คือทำอะไรแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเริ่มท้อพอเหนื่อยหน่อยมันก็จะท้อพอเวลามีปัญหาหน่อยมันก็ไม่อยากได้ละตรงนี้นี่คือความรหัสของ75บางครั้งคุณต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะได้อย่างที่คุณต้องการไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายโดยที่ว่าไม่ลงมือทำนะครับอย่างน้อยเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เราก็จะต้องลงมือทำและรหัส57เนี่ยจะต้องมีการพัดพากจากสิ่งของที่คุณรักด้วยแล้วบางครั้งในบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนมันจะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนแสดายป้ายสีและโดนอิจฉาริษยาบางครั้งเลยนะครับสิ่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่กับบ้านแต่เรื่องวิ่งมาหาเราตรงนี้เราก็ต้องปรองคิดว่าเออช่างมันเถอะคนดังกันเยอะชีวิตแม่งน่าสนใจนะเราไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็เอาเรื่องเราไปพูดช่างเขาถือว่าเป็นความสุขเราให้ความสุขเขาไปเขามีความสุขในการพูดเรื่องของเราเราก็ต้องคิดขนาดนี้แหละบางครั้งเราก็ต้องปรองให้มันให้ได้นะครับต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยนะรหัสนี้เพราะความสำเร็จมันเกิดจากการลงมือทำแล้วขอให้คุณเหน็ดเหนื่อยก่อนนะครับความสำเร็จจะมาเยือนคุณแน่นะครับมาดูความหมายของ45เขาเรียกว่าคู่เลขมหาโชคของความสำเร็จจะทำอะไรก็จะโชคดีค่อนข้างเสมอเพราะฉะนั้นขอให้คุณยึดถือสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำอะไรอยู่ท่านมองความทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองแล้วผลักดันให้คุณไปถึงฝั่งเองทุกคนเกิดมาต้องมีปัญหาทุกคนเกิดมาจะต้องเจอกับอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาขอเพียงแค่ว่าเขาคือเครื่องพิสูจน์เครื่องทดสอบว่าเราจะมีความอดทนขนาดไหนว่าเราจะมีความสามารถขนาดไหนขอให้คิดว่าอุปสรรคต่างๆมันคือเครื่องพิสูจน์ความสามารถของเราแล้วเราก็จะผ่านไปได้ด้วยเองขอเพียงแค่ว่าเรามีน้ำอดน้ำทนมีความตั้งใจให้ถึงที่สุดแล้วกันนะสำหรับคุณก้องเพราะคนรอบข้างกำลังมองคุณอยู่และพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนคุณนะครับโอเคมาเจอคุณเวชของเราสำหรับคุณเวช10ตัวรวมกันแล้วคือ65 4ตัวท้ายคือ9142นะครับเรามาดูความหมายของ65ก่อนนะครับเลขของความที่เขาเรียกว่าจับคู่กันแล้วคือ6 กับ 5เนี่ยเขาเรียกว่าคู่เลขของความปรารถนาที่ทุกคนใฝ่ฝันนั่นคือความสำเร็จของชีวิตจะประกอบด้วยชื่อเสียงเงินทองลาภยศนะครับทุกอย่างจะองค์ประกอบอยู่ในนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนหรือกระทั่งคุณพ่อคุณแม่คนในบ้านของเราเนี่ยนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนให้เราเจริญก้าวหน้าไปได้ขอเพียงแค่ว่าคุณอย่าเอาอารมณ์ออกหน้าและอย่าเป็นคนที่พูดแบบบ้าประเภทว่าพูดเช้าเชื่อได้แค่เที่ยงพอตอนบ่ายไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะคุณจะเป็นคนลักสองลักษณะบางครั้งดูเหมือนว่าเข้มแข็งแต่บางคนกลายเป็นคนที่ว่าไม้หลักปักเลนอ่ะเอาพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวแบบนั้นต้องตรงไปตรงมาและจริงใจมากแล้วการใช้ชีวิตของคุณเกี่ยวกับเรื่องคู่ขอเพียงว่าคุณอย่าเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วหลายใจเด็ดขาดตรงนั้นนะครับเพราะจะทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆอย่างตามมาแน่นะครับมาดูความหมายของ91กว่า91เขาเรียกว่าคู่เลขของเกียรติยศชื่อเสียงที่ส่งผลให้คุณสำเร็จความรุ่งโรจน์ได้อย่างไม่ยากความทะเยอทะยานของคุณที่คุณต้องการจะประสบความสำเร็จนั้นอยู่ในรหัสของ91นี่แหละครับก็คือคุณชอบความแปลกใหม่การลงทุนนะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถทำแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากคุณจะชอบสิ่งนั้นมากๆขอเพียงว่าคุณอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาถ้าคุณมีไปเบียดคนอื่นเขาสิ่งที่คุณได้จะอยู่กับคุณไม่นานแล้วคุณก็จะประสบเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะสุขภาพของคุณก็จะมีโรคที่คุณเป็นประจำทุกวันนี้เขาเรียกว่าโรคขี้เหงานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่เหงาง่ายและบางครั้งคุณอาจจะแบบไปพิจารณา
อารมณ์มันคือจะพาคุณไปเองขอให้คุณอยู่กับสติและปัจจุบันในขณะปัจจุบันในการดำรงชีวิตและจะทำให้คุณมีความสุขเพราะรหัสที่คุณให้มาเนี่ยค่อนข้างโชคดีหลายเรื่องนะครับและยิ่งมาเจอความหมายของ24เขาเรียกว่าคู่เลขมิตรสหายนะครับที่สนับสนุนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับหรือโอกาสต่างๆในการที่จะทำงานลูกค้าเจ้านายทุกอย่างเพื่อนร่วมงานต่างๆเนี่ยให้การยอมรับในตัวคุณขอให้คุณแสดงออกมาให้เต็มที่อย่าเป็นคนที่เอาเปรียบเขาอย่าเป็นคนที่คิดว่าธุระไม่ใช่บางครั้งน้ำใจที่เราจะช่วยเหลือเพื่อแผ่จะส่งผลสะท้อนกลับมาให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะรหัสเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้คุณทำงานทำประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับขอเพียงแค่ว่าให้คุณมีใจที่เต็มร้อยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไม่ใช่เป้าหมายมีไว้นั่งดูเนาะสำหรับคุณเวทนะอันนี้คืออิจฉาเลยว่ารหัสที่คุณให้มาโชคดีและหลายเรื่องขอให้ประสบความสำเร็จตลอดไปเลยนะครับอ่ะมาดูคุณจุกของเราความหมายของคุณจุก10ตัวรวมกันเลยนะครับคือ55 4ตัวท้ายคือ8163ความหมายของ55เขาเรียกว่าคู่เลขที่สดใสจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับทุกคนชอบนะเกี่ยวกับเรื่องประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วเนี่ยจะมีความสำเร็จอยู่ในตัวโดยที่ว่าไม่ต้องเหนื่อยยากนะทุกคนชอบมากอ้วนก็จึงชอบเลยคุณมีความมุมนะทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้านะขอให้คุณยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้นะขอให้คิดว่าทำดีต้องได้ดีนะขอให้คุณคิดว่าฉันทำวันนี้เพื่อฉันจะสบายในวันหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาหาคุณถ้าคุณคิดในด้านดีคิดในด้านบวกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่เรามาดูตัวนี้จะสนับสนุนหรือจะทำให้คุณห่อเหี่ยวลงก็คือความหมายของ81เลขของเขาเรียกว่าชีวิตฉันนะอย่าอยู่เป็นมันแล้วกันเพราะรหัสนี้ก็คือ81เนี่ยคือเขาเรียกคู่อับเฉาชีวิตจะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องเงินเรื่องทองเข้าซ้ายขวาออกนะรับขวาซ้ายออกบางครั้งเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะว่ามาเร็วไปเร็วมากเลยนะจะบอกให้ชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยของรหัสตัวนี้นะสำหรับคุณผู้ชมอาจจะกำพร้าบิดามารดาก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าในการดำรงชีวิตเนี่ยขอให้คุณทานผลไม้ผักอะไรก็ได้ที่บำรุงสายตาย้ำนะครับขอให้คุณรับประทานอาหารที่เกี่ยวกับบำรุงสายตาและการใช้สายตาระมัดระวังนิดนึงเพราะรหัสนี้จะไปเกี่ยวข้องกับสายตานะครับย้ำนะวันย้ำเสมอเพราะว่าขอย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้บอกเกี่ยวกับโรคอะไรรหัสนี้จะไปเกี่ยวข้องกับสายตานะครับอาหารที่เราควรบำรุงก็จะมีหลายอย่างพืชผักผลไม้นะครับมาดูความหมายของ63เขาเรียกว่าคู่เลขที่ทำอะไรแล้วสดชื่นสมหวังนะครับจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาชีวิตมักจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากมันทำบุญสุนทานรหัสนี้จะใจร้อนนิดนึงขอให้คุณใจเย็นและมีสติให้มากๆอย่าทำอะไรแล้วทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาตามมาในภายหลังถ้าเราใจร้อนและอารมณ์วู่วามนะครับท่านสุดท้ายนะครับของเราก็คือคุณเอมนะครับสำหรับคุณเอม10ตัวรวมกัน36 4ตัวท้ายคือ824 8224 36ก็คือจะประสบความสำเร็จทุกๆอย่างนะครับเพศตรงข้ามคอยให้ความช่วยเหลือเงินทองคล่องมืออยู่ตลอดเวลามีความรักสุขขอเพียงว่ารหัสนี้จะใจร้อนนิดนึงและอารมณ์จะวู่วามขอให้คุณใจเย็นนิดนึงอ่ะแล้วมาดูความหมายของ82การเงินการทองนะครับใช้มือใช้อย่างคล่องมือใช้อย่างสนุกสนานนะครับขอเพียงว่าคุณอย่าฟุ่มเฟือยและใช้เงินโดยที่ไร้เหตุผลจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับรหัสนี้เขาเรียกว่าใช้แบบชีวิตแบบบุญทำกรรมแต่งพูดกันง่ายๆขอให้เพียงว่าคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณปล่อยชีวิตไปโดยที่ว่าไร้ร่องรอยตรงนี้เนี่ยคุณจะถูกกดดันอย่างมากๆจากคนรอบข้างแล้วบางครั้งคุณอาจจะถูกเบียดเบียนแล้วเอารัดเอาเปรียบได้อยู่เสมอและบางครั้งคนอื่นจะสร้างปัญหาให้คุณอยู่ตลอดเวลามาดูความหมายของ24นะครับสัปดาห์นี้มีเยอะเลย24เป็นเลขของการสนับสนุนจากมิตรสหายเพื่อนฝูงให้การยอมรับนะขอให้คุณใช้ชีวิต
อย่างมีสติแล้วให้อภัยคนอื่นแล้วเป็นผู้ให้บ้างนะรหัสที่นี่ให้มาขอให้เป็นผู้ให้บ้างอย่าเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแล้วใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ในการพูดเพราะรหัสนี้เนี่ยเวลาพูดจะใส่อารมณ์เหมือนคนเป็นคนที่ว่าพูดง่ายเหมือนโรคจิตน่ะถ้าฉันได้ใส่อารมณ์พูดกับคนอื่นแล้วฉันมีความสุขเป็นยังไงอย่าเป็นอย่างนั้นขอให้คุณยิ้มยิ้มเนี่ยคือกำไรแล้วขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วทุกอย่างคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการครบถ้วนนะครับสัปดาห์นี้นะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบทะเบียนรถเนาะตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 พรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกแล้วลูกแบบจะเป็นไข้เลือดออกไหมเนี่ยนี่คือ1ใน100วิธีกำจัดยุงลายต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายโอ่งน้ำต้องปิดฝาเดี๋ยวยุงลายวางไข่ปิดดิค่ะแค่นี้ละครับไข้เลือดออกก็ไม่มาต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายนี่เป็นวิธีกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันยุงลายตายยังไข่ยุงยังอยู่ต้องขัดด้วยให้เลือดออกถึงจะสิ้นต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้านำหรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่าพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับย้ำอยู่นะครับว่าท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับชมSMS มาบอกได้ที่4642828นะครับอ้วนยินดีน้อมรับคำติชมและคำชมของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อมาปรับปรุงเพื่อให้ผลงานออกมาถูกใจท่านผู้ชมยังไงล่ะครับอย่าลืมหลังจากรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไว้ด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมถูกใจอ้วนก็มีความสุขในการทำงานไงล่ะครับอ่ะมาดูทะเบียนรถสำหรับคุณเงาะนั่นคือเลข1เลยนะครับทะเบียนรถที่ให้มารวมแล้วจะได้เป็นเลข1ความหมายคือจะเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามนิดนึงนะครับและโมโหง่ายเพราะฉะนั้นในการขับรถจดยานทะเบียนรถที่ให้มาอันนี้จะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนวู่วามนิดนึงนะครับการที่ขับรถใจร้อนขาดสตินะครับย่อมเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะอ้นจะย้ำเสมอว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เคราะห์กรรมจะเกิดจากการกระทำของเราเพราะฉะนั้นขับรถต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเพื่อนร่วมทางของเรามีมากๆล่ะมากหน้าหลายตาแล้วไม่ได้มีในเราคนเดียวบนเส้นทางบนถนนนี่แหละครับอ่ะมาดูท่านที่2คือคุณแดงรหัส14ตัวนะทะเบียนรถที่ให้มาเนี่ยแต่ถอดออกมาแล้วจะได้กับเลข4นะครับจะเป็นคนเขาเรียกว่าขับรถแล้วเอาแต่ใจตัวเองนะเหมือนฉลาดเกมโกงบางครั้งเนี่ยคุณจะแซงซ้ายปัดขวาคือขึ้นอยู่กับอารมณ์และติดใจของคุณเองเพราะรหัสที่ให้มาเนี่ยคือจะทำใจตามใจปรารถนาที่ยังออกมาได้คือบางครั้งคุณไม่ยอมให้โอกาสใครหรือสิบแบบใครและบางครั้งคุณไม่อยากให้ใครมา
เขาเรียกว่าขับแล้วไม่อยากคืออย่าให้ใครแซงได้พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านขับรถไม่อยากใครแซงฉันประมาณนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะเพื่อนร่วมทางบนรถบนถนนนั้นเนี่ยไม่ได้มีรถเราคันเดียวมีหลายๆคนเราอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนดีที่สุดในการขับรถอันนี้อ้วนไม่ได้ว่าใครนะนี่คือรหัสที่ให้มาก็หมายความว่าขอให้คุณสงบสติใจเย็นๆขับรถไม่เป็นไรเขาขอแซงนิดเขาขอเข้าหน่อยให้ไปเถอะเราคนไทยด้วยกันยิ้มเข้าไว้แล้วให้อภัยกันมีความสุขดีออกเนาะมาดูสำหรับคุณ4คุณ4 4ตัวท้า4ตัวทะเบียนรถที่ให้มาถอดรวมกันแล้วจะเป็นเลข5คุณจะเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนนะครับและเป็นคนที่แบบว่าใช้รถคันนี้มีความสุขมากคุณจะผูกพันกับรถคันนี้แล้วไม่อยากให้ใครเอารถของคุณไปใช้ด้วยมีความรู้สึกว่าอยากขับคนเดียวอยากดูแลคนเดียวคุณจะผูกพันตรงนี้และชีวิตคุณจะมีความสุขกับการใช้รถอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้รถอย่างมีความสุขก่อนเดินทางไปไหนอย่าลืมตรวจสอบลมยางนะครับตรวจความพร้อมของรถเพราะถ้ารถไม่พร้อมแต่คุณพร้อมมันก็จะเกิดปัญหาและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอ่ะมาดูคุณรินของเราสำหรับคุณรินนะครับทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข3เลยคือเพราะฉะนั้นคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับรถคันนี้มากเพราะว่าคุณจะต้องหาเงินคอยทนุบำรุงคอยซ่อมแซมหรือว่ามาผ่อนส่งเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนและวู่วามเด็ดขาดระวังลมด้านซ้ายล้อหลังนิดนึงเพราะรหัสของคุณที่ให้มาจะไปเกี่ยวข้องกับล้อด้านหลังนะครับยางจะซึมรั่วอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นคอยตรวจสอบลมยางความพร้อมของเครื่องน้ำมันเบรกอ้วนจะคอยสนับคอยจะบอกอยู่เสมอว่าการใช้รถจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะรหัสที่ให้มาเพราะฉะนั้นดูแลนิดนึงเพราะความปลอดภัยของเราเองนะครับอ่ะมาดูคุณบิวนะครับสำหรับคุณบิวของเรานะครับทะเบียนรถที่ให้มาจะเป็นเลข9นะครับคุณมีความสุขกับการเดินทางคุณชอบการเดินทางแล้วคุณขับรถคันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเป็นรถส่วนตัวของคุณเพราะฉะนั้นขับรถต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมาไม่ขับนะครับต้องคิดเสมอเขาไม่มาหาเราเราไม่ไปหาเขาเพราะฉะนั้นขับรถมีสตินะครับไปอย่างเขาเรียกว่าอย่างมั่นใจและเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันจะดีที่สุดในการเดินทางนะครับมาดูสำหรับคุณนาของเราเวลาเราจะหมดแล้วจริงๆรหัสถอดมาแล้วจะเป็นเลข6นะครับชีวิตคุณชอบการเดินทางและคุณจะมีความสุขคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณชอบนำรถคันนี้ไปทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเซลส์แมนเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายคุณจะมีความสุขเป็นพิเศษและจะหาเงินได้ง่ายและคล่องมือมากนะสำหรับทะเบียนคันนี้มาดูท่านสุดท้ายสำหรับคุณผลรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข7ขอเพียงแค่ว่าเมาไม่ขับถ้าเมากับแท็กซี่นะครับแล้วอย่านำรถคันนี้ไปออกนอกลู่นอกทางนะครับชีวิตของรถคันนี้รหัสค่อนข้างแรงจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากอ้วนนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาค่าใจทุกเรื่องอยากสอบถามในการส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วโทรเข้ามาอ้วนยินดีรับทุกสายและให้คำปรึกษาไม่คิดเงินนะครับครบถ้วนมากนี้นะครับสัปดาห์หน้าอ้วนจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดวาจาไม่สุภาพหรือบังเอิญจะทำให้คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนใจอ้วนต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมวันพุธหน้าวันที่22ต่อวันที่22จะเป็นวันตรุษอีดิลอัฎฮานะครับมุสลิมทั่วประเทศขอให้มีความสุขและมีพละกำลังมีกำลังใจที่จะเดินทางไปประกอบนะครับแล้วผู้ที่เดินทางไปประกอบฮัจญ์ที่ประเทศนครมักกะฮ์หรือว่าที่ประเทศซาอุดิอาระเบียขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะได้อามะนะห์ดีๆเดินทางกลับมาเลยนะครับช่องทางรับชมนะครับอย่าลืมขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับย้อนหลังนะสามารถรับชมได้เหมือนกันอยากมีคำติชมฝากไว้ใต้ Facebook ของอ้วนครับเพราะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็จะเฟซเข้ามาหาอ้วนแล้วเนาะอย่าลืมคำติชมเฟซเข้ามาแล้วอ้วนก็จะเอาคำตอบมาตอบขอบคุณมากสำหรับที่ติดตามรับชมสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับ